มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพหาดูยากหลวงพ่อโสธรช่วงบ่มรักก่อนปิดทองแค่1เดือนเท่านั้นค่ะหลังจากต้นปีที่ผ่านมากรมศิลปากรสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปของวัดโสธรวรารามวรวิหารตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าพระพุทธรูปมีรอยกระเทาะแตกออกจนเห็นเนื้อในสาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อนเกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่สีอะคริลิกและไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิมและแตกร่อนออกมานะคะและอาจจะมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วยค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่เริ่มที่จะลอกทองออกจากองค์พระทั้งหมดจนเห็นสีของเนื้อพระด้านในโดยเป็นการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากรที่บริเวณภายในพระอุโบสถหลังใหญ่วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนะคะเพจวัดโสธรวรารามวรวิหารได้โพสต์ภาพของหลวงพ่อโสธรที่กำลังบูรณะใหม่เป็นรูปของหลวงพ่อโสธรช่วงบ่มรักหลังการลงรักเงาครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการบ่มรักก็คือการพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิทเป็นระยะเวลา 20-30 วันซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะหลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลวค่ะโดยระบุว่าชมความงามหลวงพ่อโสธรช่วงบ่มรักก่อนปิดทองเพียงแค่1เดือนเท่านั้นช่วงบ่มรักไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงพระราชภาวนาภิธานวิเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามเมตตาให้เผยแพร่ความงามหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปปางต่างๆภายในพระอุโบสถเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้โครงการอนุรักษ์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูป17องค์ค่ะงานบ่มพื้นรักภายหลังจากลงรักเงาครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการบ่มรักนะคะเป็นเวลา 20-30 วันช่วงเวลาตั้งแต่1พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญมากหลังจากนั้นจะเป็นการปิดทองคำเปลวซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ